สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก่อนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน CC6 วันที่13ให้ได้ลิสต์8ของทางกับคาร์เรนชั่นด้วยเหมือนเช่นเคยนะครับด่านตัวนี้ก็เคยผ่านมาแล้วนะเป็นด่านเดียวกันกับอีเวนต์ CC3 นะครับผมไม่อธิบายอะไรมากมายไปกว่านี้นะทีนี้คาร์เรนชั่นในวันนี้นะครับคือตัวดาบเวทเนี่ยจะมีเลือดมากขึ้นตีเร็วขึ้นดีเฟนซ์มากขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปกติมันจะยืนอยู่เฉยสักพักนึงเลยแต่ว่าอันนี้จะทำให้มันเดินออกตัวเดินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยแท็กในวันนี้เนี่ยไม่มีการจำกัดเรื่องตำแหน่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะใช้วิธีในการฆ่าศัตรูให้มันตายไวๆด้วยการเอาเซอร์เทอร์ไปกระหน่ำเลยนะก็เลยแบบว่าให้ศัตรูตีแรงได้เต็มที่เลยนะครับเนี่ยตีเร็วตีแรงนะเพิ่มดีเฟนซ์มาไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าไม่เพิ่มความอึดของมอนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้อันนี้เป็นตัวที่ใช้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วเราจะเอาเซอร์เทอร์ไปแบบว่าถล่มภูเขาเผากระท่อมกันเลยนะครับฉะนั้นก็ตัวแบกในวันนี้เป็นเซอร์เทอร์แน่นอนนะมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยตัวอื่นเนี่ยก็เอาจริงก็เอาแค่ตัวที่สามารถยืนค้ำเลนหรือว่าฆ่ามอนได้โดยที่แบบไม่ต้องบล็อกได้อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับอย่างเช่นบูไวซ่าอันนี้เอาไว้ฆ่ามอนทางเลนซ้ายนะเพราะว่าเลนซ้ายมอนจะต้องตัวค่อนข้างบางนะครับส่วนทางตรงกลางเนี่ยก็ใช้เป็นอามิยะก็คือเป็นแคสเตอร์เพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีแบบพวกตัวถือโล่บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ศัตรูมันเพิ่มก็เอาตัวเวฟไปจะดีกว่าแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยผมใช้ตัวฮิวเป็นเพอร์ฟูเมอร์นะครับแล้วก็มีตัวเนอร์เป็นตัวยืนแทงนั่นเองนะส่วนตรงกลางเนี่ยใช้เป็นซัสโลนะครับเป็นตัวฮิวจริงๆอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ผมเอามาใช้ส่วนนึงคือเอามาฮิวเซอร์เทอร์ด้วยนั่นเองนะในตอนช่วงหลังๆนะครับแล้วก็กัมมี่อันนี้ก็มายืนค้ำเลนตรงกลางนะแต่ว่านี้เราจะมาใช้ในตอนใครอยู่แค่บางช่วงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกัมมี่ก็ได้นะขอแค่เป็นตัวที่แบบพอจะยืนรับได้เมดได้ให้ตัวฮีโร่มันฮีทันอะไรก็โอเคแล้วแต่ผมเอากัมมี่มาเผื่อแค่นั้นเองนะครับส่วนกราเวลยาต่ออันนี้ก็มีหน้าที่ในการไปสกิปมอนนั่นเองนะก็กราเวลนี่ค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่าสามารถยืนรับได้เมดเจ้าตัวดาบเวทได้สักระยะหนึ่งเลยให้เซอร์เทอร์เราตีนะส่วนยาต่อนี่อันนี้เป็นใครก็ได้นะแค่ไปสกิปมอนก็โอเคแล้วนะก็ที่ยังเหลืออยู่นะครับเอาตัวอื่นมาช่วยก็ได้จะเอาตัวฮิวมาเพิ่มมาฮิวเซอร์เทอร์อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเอาตัวมาลุมสกิปมอนอะไรนี้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะไปดูเลยอิริโอทีมの皆さん準備はいいですか？ก่อนนี้เริ่มมาเราจะรอ DP ก่อนนะครับจะลงเซอร์เทอร์ลงไปนะเป้าหมายเราคือกดสกิลเซอร์เทอร์แทงให้โดนตัวธงเลยนะครับรอบนี้แล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้เลือกแอคที่ลดเลือดฐานมันเพราะฉะนั้นจะปล่อยเดินเข้าฐานเราไปตัวนึงนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเอาสไนวางไว้นี่เราหันขวานะยิงตัวธงไปไม่เป็นไรนะเพราะวันนี้เราจัดการมันตั้งแต่ก่อนเดินเลยนะพวกตัวปัญหาทั้งหลายแหละนะประมาณนี้ปล่อยไปเลยตัวนึงแต่ปุ๊บผมลงตัวเวฟไว้นี่นะครับอย่าลืมหันตามลมเพื่อตีแรงขึ้นนะเหตุผลที่ลงไว้นี่เพราะว่าเดี๋ยวตัวโล่มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปล่อเป้าแทนนะเพราะฉะนั้นขยับขึ้นมาหน่อยนั่นเองตัวฮีไว้นี่นะครับอันนี้ก็เอาตัวฮีตัวไว้อย่างนี้นะเอาจริงถ้าเกิดตัวแท้งมันยืนไหวอะไรก็ไม่ต้องก็ได้นะผมว่าอย่างนี้แหละกลัวกว่าครับเอาไว้อย่างนี้ครับที่เหลือก็รอ DP พอให้ใช้3ตัวนี้นะครับเซอร์เทอร์ยาโตะแล้วก็กราเวลนะหรือใครจะใช้อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเป็นยาโตะก็ได้นะครับนี่ผมก็ลงเซอร์เทอร์ไว้นี่นะเอาล่ะหลังจากที่ DP รอพอแล้วนะครับกดสกิลเซอร์เทอร์ได้เลยพอเจ้าตัวนี้เดินออกมาปุ๊บก็คือสักเอากราเวลบานสกิลตัวนี้นะครับมันจะมาเดินติดกายเวลตรงนี้นะแล้วเซอร์เทอร์มันจะตีได้ทั้งคู่เลยนะครับเราจะรอจนกว่าตัวนี้จะตายหรือว่าเนี่ยกายเวลตายนะแล้วเราจะสกิปตัวนี้มานะครับให้มันเดินก่อนนะพอมันเดินปุ๊บเราก็ถอนได้เลยนะครับตัวนี้มันเหลือเลือดน้อยแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายแล้วอันนี้ก็กดเร่งฮิลก็ได้ถ้าเกิดว่ากลัวเฮ้ยเซอร์เทอร์เราฆ่าไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลงกัมมี่ไว้นี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวหน้าไม้มานะครับตัวเรามันอาจจะแบบว่ารับมือไม่บอกว่ามันอาจจะตีตัวฮิวเราตายอะไรเงี้ยนะก็เอามาล่อเป้าแล้วก็มาแทงด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็สบายๆนะเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้เซอร์เทอร์ทีตอนท้ายทีเดียวเลยนะจนกระทั่งตัวคอนออกนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะต
งนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ารับได้เหมือนไม่ไหวอะไรอย่าลืมกดสกิลฮีลด้วยนะครับอย่างที่บอกนะตอนนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเลยรอจนกว่าตัวคอนเอ้ยเนี่ยรอเจ้าตัวนี้ตัวโล่ตัวนี้นะครับมันเดินออกไปนะปุ๊บเราจะวางเซอร์เทอร์ไว้นี่นะครับรอสกิลจนกว่าตัวคอนจะออกนะโอเคตัวคอนออกแล้วเราจะฆ่าตัวนี้พอดีนะประมาณนี้ปั๊บเรากดสกิลได้เลยครับตรงเนี้ยตัวเราตายไม่ต้องซีเรียสนะปั๊บ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 เรียบร้อยนะครับสบายสบายเลยนะสำหรับวันนี้เพียงแค่คุณใช้เซอร์เทอร์เท่านั้นนะครับก็จริงใช้ตัวน้อยกว่านี้ได้แหละนะแต่ว่าผมก็เอามาเพื่อความชัวร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครชอบสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย